พี่สำริดจากอุบล นะคะบอกว่าสอบถามเรื่องพินัยกรรมของคุณพ่อพี่สำริดสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณพ่อเสียชีวิตคุณพ่อทำพินัยกรรมไว้เหรอคะคุณพ่อทำพินัยกรรมไว้ครับผมค่ะคำถามของคุณพี่วันนี้คือครับเมื่อ20ปีที่แล้วก่อนที่พ่อเสียครับเห็นพ่อเขาบอกไปทำพินัยกรรมให้พี่สาวเพิ่งมาเปิดเมื่อ 2-3 วันนี้แหละว่าของทั้งหมดเป็นพี่สาวคนโตได้หมดเลยค่ะเราเกิดความสงสัยว่าอ้าวแล้วลูกๆตั้ง10คนน่ะไม่ได้อะไรกันเลยเหรอหยุดตรงนี้ก่อนนะหยุดตรงนี้ก่อนค่ะพี่สำริดนะอธิบายก่อนแสดงว่าพี่สาวต้องมีพินัยกรรมแล้วมีพินัยกรรมมั้ยอ่ะมีครับเขาถ่ายมาให้ดูแล้วมันเป็นชื่อของเขาหมดเลย3แปลงเป็นพินัยกรรมเป็นพินัยกรรมที่พ่อแม่เขียนก่อนตายหรือว่ามีพยานมีพินัยกรรมแบบไหนเขาเขียนที่อำเภอว่างั้นโอ้ฝ่ายเมืองนะคะทำฝ่ายเมืองถ้าเป็นพินัยกรรมฝ่ายเมืองทำที่อำเภอเนี่ยนะครับแล้วเดี๋ยวนะพ่อแม่เสียชีวิตหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วครับพ่อแม่เสียชีวิตแล้วเมื่อกี่ปีแล้วครับอุ้ยจะ20ปีแล้วนี่พ่อแม่เสียชีวิตตั้งแต่พ.ศ. 39โอ้แล้วทำไมเพิ่งมาพูดตอนนี้อ่ะหรือเพิ่งมาสงสัยตอนนี้ก็ตอนแรกก็ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำที่นาเราก็ทำกิจกันอยู่ต่อมาพี่สาวบ้านเราก็อาศัยอยู่บ้านที่พ่อแม่ปลูกไว้เราก็อยู่แต่พี่สาวคนโตออกเรือนไปแล้วพ่อก็แบ่งนาให้แล้วก็ทำกันอยู่กินกันมาเรื่อยๆแหละจนมาอยู่วันหนึ่งเขาบอกว่าเอ้าพินัยกรรมนี่พ่อก็ยกให้ฉันคนเดียวนะเออเราก็เลยสงสัยว่าเออทำไมมาพูดเมื่อไหร่มาพูดเมื่อไหร่มาพูดเมื่อไหร่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยครับมาอ้างเรื่องพินัยกรรมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมแล้วที่ดินเนี่ยเหมือนกับว่าแบ่งตอนนี้ครอบครองกันอยู่ตามสัดตามส่วนทั้ง10คนใช่ไหมก็น้องคนเล็กกับน้องสาวคนเล็กกับน้องชายคนเล็กทำนาอยู่อ่ะโอเคโอเควัดสดครอบครองทำอยู่ทำประโยชน์อยู่อย่างสงบเปิดเผยเป็นเจ้าของมานะแต่ว่ายังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์เท่านั้นเองใช่ไหมด้วยความไม่รู้ใช่ไหมยังไม่รู้ว่าพ่อโอนใครแค่นั้นแหละโอเคแล้วพี่สาวคนที่อ้างว่าเขาได้พินัยกรรมไปนั้นเนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่หรือเขาอยู่นอกพื้นที่อยู่ไปอยู่ที่อื่นอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันครับก็อยู่ด้วยกันพ่อตายมาตั้งแต่ปี2530เท่าไหร่39 40นี่แหละวันดีคืนดีพี่สาวก็บอกว่าเนี่ยมีพินัยกรรมพ่อทำยกให้ฉันคนเดียวเมื่อ3วันที่ผ่านมาแล้วก็ถ่ายมาให้ดูใช่ไหมคะใช่ไหมนั่นแหละครับมีข้อวินิจฉัยเดี๋ยวอย่าเพิ่งถามครับเรากำลังทีมงานต่ออาจารย์ณรงค์เสียสันให้ผมทีได้ไหมอาจารย์พอสะดวกไหมเป็นข้อมีข้อพิจารณา2ประเด็นอย่างแรกประเด็นที่1ก็คือว่าพินัยกรรมนั้นเนี่ยเป็นพินัยกรรมจริงถูกต้องหรือไม่นะครับถ้าจริงและถูกต้องนะก็มีผลตามกฎหมายตามนั้นค่ะก็ยึดตามนั้นยึดตามนั้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพินัยกรรมมันมีผลตั้งแต่ปี39พอพ่อแม่เสียชีวิตเนี่ยปี39เลยจริงๆก็มีผลหลังจากที่เสียชีวิตเลยใช่ไหมคะก็มีผลทันทีแล้วปล่อยมาจนถึงวันนี้เนี่ยมันมีผลให้พินัยกรรมนั้นมีอายุไหมใช่ไหมพี่หน่องเรียนใช่นะครับเพราะว่ามันจะเกี่ยวเนื่องกับการครอบครองที่ดินไงถ้าไปสู้กันเรื่องนี้สมมุติว่าก็เป็นข้อสงสัยอยู่เหมือนกันนานๆเจอคำถามของคุณทีหนึ่งเนาะใช่อ่ะพี่สำริดถามมาก็ทำให้เราได้เอ๊ะว่าโอ้มีแบบนี้ด้วยหรอครับนะคะพี่สำริดครับผมนะดูรายการอยู่ประจำไหมเนี่ยก็ไม่ได้ประจำแล้วครับแต่ว่าวันดีคืนดีก็ได้ดูวันดีคืนดีไปหาหมอก็ไม่ได้ดูโอเคก็ไม่ได้ดูประมาณนี้แหละมีเหตุอันควรสงสัยอยู่2คำถามที่ผมตั้งเมื่อสักครู่นี้1ว่าพินัยกรรมนั้นของจริงไหมค่ะนะครับกับ2ก็คือถ้าของจริงพินัยกรรมนั้นเนี่ยผ่านมาตั้ง20กว่าปี20นะครับยังมีผลบังคับใช้อยู่ไหมนะครับแล้วก็3คนที่ครอบครองที่ดินอยู่เนี่ยมีข้อโต้แย้งได้หรือไม่อย่างไรค่ะเพราะว่าแสดงว่าตอนนี้ชื่อก็ยังเป็นชื่อของพ่ออยู่หรือเปล่าใช่ไหมพี่หนองตอนนี้ยังเป็นพ่ออยู่เขาเพิ่งไปโอนไปของเขาเมื่อวันศุกร์นี่เองเขาไปโอนของเขาได้เขาไปโอนแล้วเ
เขาไปเขาบอกว่าเขาไปโอนก่อนแล้วแสดงว่าเขาเอาพินัยกรรมตัวนี้ไปยืนยันกับเจ้าหน้าที่แล้วทำการโอนอย่างนี้เหรอคะคุณพี่สำเร็จคะที่ดินเขาบอกเขาไปที่ดินกับลูกเขาบอกว่าเขาไปโอนเป็นของเขาก่อนแล้วก็จะโอนให้แบ่งให้น้องๆคนละหน่อยทีหลังเขาว่างั้นโอเคแต่เรากลัวว่าโอนไปแล้วถ้าเกิดเขาไม่โอนมาเราจะอยู่กันยังไงเราจะกินกันยังไงโอเคโอเคเอาเดี๋ยวเชิญท่านอาจารย์ณรงค์ศิริสรรค์นะครับรองโฆษกอัยการสูงสุดมาให้ความรู้ตรงนี้ครับอาจารย์ณรงค์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีพี่ถนอมสวัสดีคุณจิมมี่ครับผมลูกศิษย์ไปต่อไม่ได้วันนี้ต้องเชิญอาจารย์นะมาคารวะหน่อยนะครับอาจารย์ครับคุณสำลิดถามว่าพ่อแม่เสียชีวิตไปตั้งแต่ปี2539ค่ะมีลูก10คนพี่ๆน้องๆก็อยู่อาศัยอยู่ในที่ดินมรดกของพ่อแม่นั่นแหละนะครับก็อยู่กันอย่างสงบมาต่อมาเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยครับพี่สาวก็มาอ้างว่าพ่อแม่ได้ทำพินัยกรรมฝ่ายเมืองเอาไว้ให้กับเขายกที่ดินทั้งหมดให้กับเขาลูกที่เหลือ9คนไม่มีใครได้เลยใช่หรือเปล่าคุณสำลิดอย่างนี้ถูกไหมครับผมถูกต้องนะครับผมแต่ตอนนี้เหลือตายไป2แล้วแหละเหลืออยู่9อยู่7คนไม่เป็นไรประเด็นนั้นก็เดี๋ยวมันมีทายาทว่ากันอีกทีหนึ่งนะทีนี้ถามอาจารย์ว่าพินัยกรรมมันมีอายุความไหมครับอาจารย์พินัยกรรมมันไม่มีอายุความแต่การสิทธิเรียกร้องในทรัพย์มรดกของทายาทมันมีอายุความไงพี่ถนอมครับแล้วพินัยกรรมฝ่ายเมืองเนี่ยได้เปิดแล้วเหรอครับมีคนไปเจออย่างนี้แล้วเหรอครับที่พี่สำลิดเล่ามาเขาเอามาให้ดูเขาถ่ายมาให้ดูพวกน้องๆอยู่กรุงเทพกันหลายคนพวกที่ทำนาก็ทำนาอยู่ด้วยกันน่ะแหละอาจารย์ผมมีประเด็นข้อกฎหมายอยู่ข้อหนึ่งครับอาจารย์ช่วยวินิจฉัยครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1754 วรรค 2 กำหนดว่าคดีฟ้องเรียกตามข้อกำหนดพินัยกรรมมิให้ฟ้องเมื่อพ้นกำหนด1ปีนับแต่เมื่อผู้รับพินัยกรรมได้รู้หรือควรได้รู้ถึงสิทธิ์ซึ่งตนมีชื่ออยู่ตามพินัยกรรมหมายความว่าไงครับอาจารย์เนี่ยครับก็คือว่าตัวเขาเองเนี่ยไปรู้ว่าเขาได้พินัยกรรมมาเมื่อไหร่เรื่องสิทธิของอายุความตามกฎหมายก็ปกติเนี่ยมันเรื่องอายุความมาถึง1ปีนับแต่วันตายใช่มั้ยครับนับแต่วันรู้ถึงการตายครับแล้วก็ไม่เกิน10ปีนะครับที่เราว่ากันนะครับครับแต่พอมาเรื่องพินัยกรรมมันนับแต่วันรู้ตามสิทธิ์อ่ะตรงนี้คือเขารู้ว่าเขาเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับพินัยกรรมตั้งแต่เมื่อไหร่ทําไมถึงพวกมาบอกกับ 2-3 วันที่ผ่านมาครับเนี่ยครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าพี่ผู้ชายนะครับพี่สมฤทธิ์มองว่าเอ้ยคุณรู้ตั้ง9ปี10ปีตั้งแต่ปี2539คุณก็ปล่อยให้เราอยู่กันมาคุณก็ไม่บอกอันนี้พี่ก็ต่อสู้เรื่องพินัยกรรมได้ถ้าข้อกำหนดในพินัยกรรมตกไปเรื่องอายุความเนี่ยมันก็จะกลับมาสู่ทายาทแต่พี่ตลอดใช่มั้ยครับก็จะแบ่งตรงนี้นะครับทายาทแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าทายาทได้ไปครอบครองอยู่ตามส่วนของเขาแล้วนะครับทายาทคนอื่นก็ไม่มาโต้แย้งเรื่องอายุความครับมันจะมีผลไปถึงไอ้นู่นด้วยนะไอ้เรื่องของครอบครองปรปักษ์ด้วยนะพี่ตลอดใช่ตรงนี้มัน 2-3 ส่วนนะครับมันต้องละเอียดเรื่องนี้มันต้องละเอียดเพราะเขาถือพินัยกรรมมาเนาะแล้วอีกอย่างนึงต่อให้มีพินัยกรรมวันนี้นะครับถ้าพี่น้องคุยกันเป็นอย่างอื่นก็สามารถทำเป็นอย่างอื่นได้ด้วย อย่างเช่นโอเคไม่ต้องทะเลาะกันได้คนละส่วนเท่ากันก็จบก็ยังได้อยู่ใช่ไหมครับหรือน้องที่ตายไปแล้วเนี่ยพี่คนโตเนี่ยจะไม่ให้คนหลานที่ตายแล้วนะก็ยังได้อยู่ถ้าข้อพินัยกรรมนั้นไม่มีใครโต้แย้งค่ะผมตั้งใหม่นะพี่สำลิดหนึ่งพินัยกรรมจริงหรือไม่นะครับฝ่ายเมืองจริงหรือไม่อันนี้ก็ไปว่ากันจริงแล้วไม่พอพี่ถนอมวันที่แม่ทำเนี่ยแม่สติสัมปชัญญะสมบูรณ์หรือเปล่าครับแล้วพินัยกรรมจริงก็จริงคนที่ลงนามในพินัยกรรมเป็นผู้รับทรัพย์มรดกไหมมันมีรายละเอียดของการต่อสู้ในเรื่องพินัยกรรมอีกเยอะถ้าพินัยกรรมมันสอบพิรุธนะครับนะครับประการต่อมาพินัยกรรมจริงมีผลจริงคุณรู้เมื่อไหร่ถ้าคุณรู้มาเกินหนึ่งปีที่พี่ถนอมบอกจบแล้วครับมันก็ขาดอายุความเรื่องการเรียกร้องทางนี้ก็ยกข้อต่อสู้ได้ถ้าไม่ให้นะครับกับสองก็คือเนี่ยทายาทก็ต่างคนต่างครอบครองเป็นฝักเป็นฝ่ายอยู่ด้วยกันมาตั้ง10ปีพินัยกรรมตรงนี้นะครับกับมรดกของการที่ครอบครองปรปักษ์ผู้ครอบครองปรปักษ์ก็น่าสนนะว่าเขาจะได้ครอบครองปรปักษ์พี่ถนอมครับนะครับหลายๆส่วนนะครับเพราะว่าล่าสุดพี่สำริดพี่สำริดบอกว่าอย่างนี้ค่ะอาจารย์ล่าสุดพี่สาวเนี่ยได้ไปที่ดินแล้วแล้วก็ไปโอนเป็นชื่อของเขาแล้วแล้วก็มีการจะโอนยังไม่ไปโอนพี่สำริดโอนหรือยังคะจะไปโอนแล้วก็บอกว่าพอโอนได้เสร็จปั๊บก็จะมาแบ่งให้พี่ให้น้องแต่ยังไม่ได้ไปโอนถูกไหมใช่ครับซึ่ง
ผมเชื่อว่าทางสิ้นดินก็คงไม่โอนให้ป้ากล้ากลัวพี่น้องก็ต้องจัดการก่อนเลยถ้าไม่ใช่เนาะใช่พี่น้องก็ต้องรีบไปพี่สำลิดกับพี่น้องก็ต้องรีบไปแจ้งที่ดินไว้นะครับว่าเราไม่เราคัดค้านพินัยกรรมหรือว่าพินัยกรรมที่ขาดอายุความแล้วนะครับที่ดินก็คงให้เราไปจัดการมรดกนะครับถ้างั้นก็ต้องพี่น้องต้องไปมีพินัยกรรมแล้วก็ต้องไปจัดการมรดกนะพี่ถนอมถ้าเกิดมีการโต้แย้งกันนะครับครับพี่ผู้หญิงที่เป็นเจ้าของพินัยกรรมก็ต้องไปยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ศาลสั่งว่าตนเองเนี่ยเป็นผู้รับทรัพย์เป็นผู้จัดการมรดกนะครับเพื่อดำเนินการตามพินัยกรรมพี่น้องคัดค้านไหมถ้าพี่น้องค้านก็เข้าไปค้านในคดีได้นะครับงั้นผมทวนอีกทีนะอาจารย์นะว่าถ้าดูตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา1754วรรค2กำหนดว่าคดีฟ้องเรียกตามข้อกำหนดพินัยกรรมมิให้ฟ้องเมื่อพ้นกำหนด1ปีนับแต่เมื่อผู้รับพินัยกรรมได้รู้หรือควรได้รู้ถึงสิทธิซึ่งตนมีอยู่ตามพินัยกรรมแล้วก็บอกว่าการฟ้องร้องเรียกการฟ้องร้องเรียกร้องสิทธิ์ตามพินัยกรรมของผู้รับพินัยกรรมนั้นจะต้องฟ้องภายในระยะเวลา1ปีนับแต่วันที่ผู้รับพินัยกรรมได้รู้หรือควรได้รู้ถึงสิทธิของตนตามพินัยกรรมหากพ้นกำหนด1ปีสิทธิเรียกร้องของผู้รับพินัยกรรมจะขาดอายุความและไม่สามารถฟ้องร้องเรียกร้องได้อีกต่อไปมี10ปีไหมพี่หนอมวักท้ายมี10ปีแล้วก็สิทธิเรียกร้องตามพินัยกรรมนั้นมีอายุความสูงสุด10ปีครับผมนับแต่วันที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตายหากพ้นกำหนด10ปีพี่หนอมบอกหากพ้นกำหนด10ปีสิทธิเรียกร้องตามพินัยกรรมจะขาดอายุความไม่สามารถฟ้องร้องเรียกร้องได้อีกต่อไปไม่ว่าผู้รับพินัยกรรมจะรู้หรือควรได้รู้ถึงสิทธิของตนหรือไม่ก็ตามใช่ครับครับแปลว่าถ้าไปยื่นเอาพินัยกรรมไปให้โอดบอกพ่อตายปี39ครับเจ้าหน้าที่ที่ดินเขาก็รู้เนี่ยนะเขาไม่เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะไม่รู้20กว่าปีแล้วอ่ะที่ดินอาจจะไม่รู้แต่ว่าตัวพี่สาวจะไม่รู้เองเลยก็ตามวันนี้มัน10ปีแล้วเราพี่ถนอมมันหลุดแล้วมันหลุดจาก2ไงครับพี่น้องมันหลุดจาก2นะครับครับพี่สำลิดครับผมเอาอย่างนี้นะพี่น้องกันต้องคิดถึงสายเลือดสายใยตรงนี้ไว้ก่อนเนาะพี่น้องกันเนี่ยเราก็ไม่รู้อันนี้ที่ผมพูดตรงนี้เนี่ยพี่สาวอาจจะรู้สึกถ้าแกดูอยู่บอกเฮ้ยไม่จริงคุณเอาอะไรมาพูดกันอยู่เนี่ยผมบอกพี่สาวก่อนนะบอกพี่สำลิดก่อนนะเรากำลังวินิจฉัยข้อกฎหมายนะส่วนข้อที่จริงยังไม่ปรากฏข้อที่จริงเนี่ยไม่ปรากฏแต่ข้อกฎหมายอย่างที่อาจารย์ได้ให้ข้อสังเกตเมื่อสักครู่นี้เพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้ข้อที่จริงและข้อกฎหมายให้พากันไปพี่น้องที่เหลือน่ะที่เหลือน่ะ8คนน่ะไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์อยู่จังหวัดอุบลราชธานีอำเภออะไรครับพี่ครับเครื่องในครับเครื่องในเครื่องในไปอยู่ใกล้อุบลค่ะไปอัยการคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดอุบลราชธานีนะครับนะไปพบอัยการเดี๋ยวเอาพี่ในกรรมไปให้อัยการช่วยดูนะครับแล้วก็จะได้ท่านจะได้อธิบายทำความเข้าใจว่ามันบังคับใช้ได้หรือไม่ได้อย่างไรถ้าพอรู้สมมติว่าพี่ในกรรมมันใช้ไม่ได้สมมตินะสมมตินะก็ใครครอบครองอยู่ตรงไหนก็ตกลงกันได้ก็ตกลงกันจบให้อัยการช่วยทำความตกลงให้ค่ะจดเบอร์นะคะพี่สำริดนะจดเบอร์ของอัยการคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดอุบลราชธานีไปครับครับผมค่ะ045 045 244 244 757 757ค่ะโอเคค่ะพี่สำริดครับผมคุยกันดีๆนะคุยกันดีๆนะก็คือเราไม่ต้องการเยอะหรอกเอาแค่ปลูกบ้านอยู่เข้าใจเข้าใจอันนั้นเข้าใจพี่สำริดอันนั้นเข้าใจแต่หมายความว่าเราต้องคุยกันดีๆก่อนนะมันอาจจะเป็นพินัยกรรมจริงก็ได้ถ้าจริงแต่พี่สาวนิ่งนอนใจไม่ได้มาทำต่อนะครับปล่อยให้ล่วงเลยมารู้หรือควรรู้เนี่ยมันจะมีผลต่อเขาโดยตรงนะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าพ่อแม่ไม่ยกให้ลูกคนอื่นเลยเหรอ9คนทำไมพ่อแม่ไม่ยกให้ทำไมยกให้พี่สาวคนเดียวนะครับแล้วเราจะไปไม่พอใจพี่สาวอันนี้ก็ไม่ได้ตามข้อเท็จจริงค่ะนะเพราะงั้นเราก็ต้องพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลก่อนนะรักษาน้ำใจกันไว้ด้วยนะพี่เพื่อนน้องกันนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมครับ